คลิปนี้ผมจะพาขี่รถมอเตอร์ไซค์ดูภายในอำเภอบัวใหญ่นะครับสถานีขนส่งบัวใหญ่บัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้วันที่10มกราคม2565เวลาประมาณ9โมงเช้านะครับเอ้ยวันที่11สิพูดผิดโทษทีนะครับ11มกราคม2565ถนนรถไฟ2ตรงไปจะมีตลาดสดนะครับตลาดบัวขาวผมก็มารีวิวไว้เมื่อกี้นี้
ตลาดที่น่าสนใจนะครับตลาดบัวขาวอาหารผักนี่ถูกๆทั้งนั้นเลยผักกำใหญ่ๆกำละ5บาท10บาทผมไปรีวิวไว้แล้วนะครับถ้าไปดูได้ในช่อง Thailand Market 15 Thailand Market 15นะครับก็ไปดูได้รีวิวตลาดได้เป็นตาเป็นตาลงหายไหนก็ไม่รู้ลองถามดูดิพี่มีแว่นตาไหมพี่แว่นตาเข้าไปครับกับซ้ายมือข้างล่างครับครับผมโอ้อันเท่าไหร่พี่โอ้กำลังหาแว่นตาแว่นตาหายพอดีเลยสองอันครับพี่40บาทครับผมผมต้องขี่รถหา2รอบผมหาไม่เจอเพราะฉะนั้นอาจจะซื้อเป็นตาหูฟังอยู่ตรงนี้ขอโทษนะพี่ครับไปไลฟ์สดที่ไหนครับเนี่ยผมไออัดคลิปถ่ายในตัวอำเภอบัวใหญ่นี่ครับไปลงช่อง YouTube ว่าจะเป็นยังไงประมาณนี้อ๋อเป็นอะไรครับมีเป็นไหมเนี่ยไอใน YouTube ครับไออะไรนะเดี๋ยวทิศโดนเดินถ่ายถนนทิศโดนเดินถ่ายถนนครับผมร้านมีสินช็อปเดี๋ยวนะที่ร้านนะซื้อแว่นตาที่ร้านนี้นะครับอำเภอบัวใหญ่นะครับร้านมีสินช็อปทุกอย่าง20บาทซื้อแว่นตาอันละ20บาทถูกมากเลยนะครับขนาดอยู่สำเพ็งยัง25บาทนะครับร้านโอเคเลยนะครับขายถูกมากครับน่าสนใจอยู่ทุกอย่าง20มีสินช็อป20ทุกอย่าง20ขายถูกนะครับเป็นตา20บาทเองนะครับผมซื้ออยู่สำเพ็งอะไร25บาทนะครับคุณผู้ชมนี่20บาทก็ถือว่าถูกเดี๋ยวผมไปขี่รถดูต่อนะครับพาดูอำเภอบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาบัวขาว
ป็นที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่นะครับถนนนิเวศรัฐก็ยังมี3ล้อปัดอยู่เลยเนี่ยหาดูยากนะครับ3ล้อปัดแล้ว3ล้อปั่นนี่จะเห็นอยู่เยอะอยู่พระประแดงพระประแดงพระประแดงผมมีโอกาสได้ออกมาต่างจังหวัดนะครับมาติดตามหลวงตาบุญชื่นหลวงตาบุญชื่นท่านเดินธุดงค์จากภูเก็ตเข้ามาไปนครพนมวันนี้วันที่11มกราคม2565หลวงตาท่านถึงอำเภอในเขตนครราชสีมานะครับอำเภออะไรนะอำเภอบัวใหญ่เพื่อบัวใหญ่ผมก็เลยถือโอกาสเอามาขี่รถดูในอำเภอบัวใหญ่ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับมาถ่ายตลาดด้วยถ้าอยากเข้าไปชมถ้าอยากเข้าไปติดตามหลวงตาบุญชื่นในช่องของผมอีกช่องนึงนะครับเป็นช่องอานนท์ถ่ายวัดถ้าใครอยากจะติดตามหลวงตาว่าท่านถึงไหนเข้าไปดูได้นะครับในเพจทั้ง YouTubeอานนท์ถ่ายวัดนะครับผมก็จะลงอัปเดตอ
กันนะอำเภอบัวใหญ่เนี่ยเจริญอยู่นะถือว่าใหญ่เจริญอยู่นะอำเภอบัวใหญ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตีทงให้ผมเลยนะครับปกติผมจะต้องเดินเนาะมันไม่สะดวกขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆนี่แหละไปช้ากดแชร์ติดตามกดติดตามติชมคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวดูก่อนดูเอาให้ดูรถมอเตอร์ไซค์ก่อนขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับ